ตอนนี้นะผมก็มายืนอยู่บนชั้น9นะครับของโรงแรมแกรนด์เจ็ทโฮเทลนะครับผมด้านหน้านี่ก็เป็นวิวทิวทัศน์ของเมืองมาริดนะครับผมแล้วก็เป็นอ่าวมาริดนะฮะด้านขวามือนะครับก็เป็นไปทางทวายนะฮะส่วนด้านซ้ายมือนี้นะครับผมจะแยกเป็น2ทางนี่กันนะฮะถ้าเกิดไปทางซ้ายจะไปทางเมืองตะนาวสีนะฮะไปสู่แม่น้ำตะนาวสีนะฮะถ้าเกิดไปทางขวาไปสู่เมืองเกาะตองหรือเกาะสองออกทางระนองนะครับผมส่วนด้านหน้าที่เราเห็นอยู่นี้นะฮะมีอยู่2เกาะนะฮะด้านซ้ายมือกับด้านขวามือนะฮะ2เกาะนี้นะฮะเป็นเกาะเรียกว่าเกาะปะทองประเทศนะฮะเห็นคนมาริดบอกว่าเป็นเกาะสัมปทานนะครับผมมันก็มีวัดวาอารามนะฮะแล้วก็มีทั้งโรงงานนะฮะอยู่ด้านหลังเกาะนะครับผมเป็นโรงงานพวกอู่ต่อเรือเป็น โรงงานไม้แปรรูปนะฮะเป็นโรงงานปลาป่นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็มีฟาร์มปูนิ่มที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วยนะฮะตรงนี้ก็เป็นถนนหลักนะฮะของเมืองมาริดนะฮะบรรยากาศยามเช้าของมาริดในวันที่15เดือนพฤษภาคมก็มีหมอกนะฮะลอยอ้อยอิงนะฮะอยู่เหนือเมืองนะครับผมพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะฮะเมื่อคืนนี้ฝนตกนะฮะแต่ตกพอประมาณนะครับผมมาริดถือว่าเป็นเมืองที่น่าเที่ยวอีกเมืองหนึ่งของพม่าตอนใต้นะครับจริงๆเมืองนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะรอนักเดินทางอยู่นะครับเพื่อนๆคนไหนนะฮะสนใจมาท่องเที่ยวเมืองมาริดนะครับหรือพม่าตอนใต้นะฮะสามารถเข้าไปดูข้อมูลนะฮะได้จากเว็บไซต์ go-southernmyanmar.com นะฮะซึ่งเป็นข้อมูลที่ผมลงไปสำรวจด้วยตัวเองนะฮะไม่ได้ไปก๊อปปี้หรือไปเอาของใครมานะฮะส่วนท่านใดจะเอาไปเผยแพร่ต่อนะฮะก็ยินดีนะครับผมเป็นข้อมูลที่ผมลงสำรวจนะฮะเมื่อตั้งแต่พม่าตอนใต้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวนะครับผมเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวนะครับก็นี่คือบรรยากาศโดยรวมนะฮะของเมืองมาริดในยามเช้านะครับมามาริดแล้วสามารถเดินทางต่อนะฮะไปเที่ยวเกาะมาริดได้นะฮะหมู่เกาะมาริด800เกาะนะฮะซึ่งก็สวยงามแล้วก็ติดอันดับต้นๆนะฮะของโลกในเรื่องของการดำน้ำด้วยนะครับผม